จีนแก้ไขปัญหาพื้นที่กลายเป็นทะเลทรายโดยฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้มากกว่า53%โดยวันที่17 มิถุนายนเป็นวันป้องกันและแก้ไขพื้นที่กลายสภาพเป็นทะเลทรายและภัยแล้งโลกโดยสหประชาชาติกำหนดวันนี้เพื่อตระหนักถึงปัญหาหลาย10 ปีมานี้จีนแก้ไขการกลายสภาพเป็นทะเลทรายโดยเมื่อปี1978ได้เริ่มโครงการปลูกป่าไม้ปกป้องพื้นที่ทางเหนือซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าไม้ขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกรมการป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขว่าจีนได้ปลูกป่าไม้ภายใต้กรอบโครงการเป็นเนื้อที่กว่า32 ล้านเฮกตาร์และฟื้นฟูทุ่งหญ้าที่เสื่อมโทรมกว่า85 ล้านเฮกตาร์พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจาก 5.05% เป็น 13.84% ในรอบกว่า40 ปีและมีเนื้อที่ทุ่งหญ้าเสื่อมโทรมลดลงมากด้วยเช่นกัน